ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนเดรี่ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับนุชเป็นหญิงสาวที่ได้บรรจุเป็นครูอยู่ที่ต่างจังหวัดเดิมทีแล้วเธอมีเพื่อนครูชื่อว่าหวานพักอาศัยอยู่ที่นี่ด้วยซึ่งทั้งสองเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากแต่เมื่อ4เดือนก่อนหวานก็ได้แต่งงานและย้ายไปเป็นครูในตำบลที่สามีอาศัยอยู่นับแต่นั้นมานุชก็ติดต่อหวานไม่ได้อีกเลยเย็นวันศุกร์หลังเลิกงานวันหนึ่งนุชได้ตัดสินใจนั่งรถสองแถวประจำทางมุ่งหน้าไปหาหวานด้วยความคิดถึงเมื่อมาถึงตำบลที่หวานอยู่เวลาก็ล่วงเข้าสู่พลบค่ำแล้วนุชได้ว่าจ้างรถสามล้อทีบให้พาเธอไปส่งตามที่อยู่ที่หวานเคยเขียนไว้ให้ก่อนที่จะจากกันเมื่อรถสามล้อทีบกำลังจะผ่านหน้าโรงเรียนที่หวานประจำอยู่พลันสายตาของนุชก็เหลือบไปเห็นร่างของใครคนหนึ่งในชุดขาวเดินออกมาจากโรงเรียนร่างนั้นได้กวักมือเรียกนุชได้เพ่งสายตามองแล้วก็จำได้ทันทีว่านั่นคือว่านั่นเองนุชจึงได้รีบบอกให้ลุงสามล้อจอดรถจะลงตรงนี้จริงๆเหรอนางหนูนี่มันก็เย็นมากแล้วนะจ้ะลุงฉันเจอเพื่อนแล้วนะจ้ะเดี๋ยวพวกเรากลับที่พักกันเองเมื่อนุชลงจากรถสามล้อก็รีบวิ่งตรงเข้าไปหาหวานทันทีสบายดีไหมหวานไม่ตอบจดหมายนุชเลยนะข้าวใหม่ปลามันก็เงี้ยลืมเพื่อนเลยนุชแซวออกไปตามประสาเพื่อนแต่หวานกลับทำหน้าเศร้าแล้วชวนให้นุชกลับไปที่บ้านพักครูด้วยกันทั้งคู่จึงพากันเดินกลับเข้าไปด้านในของโรงเรียนแล้วหวานไม่ไปหยุดที่บ้านชาติเขาล่ะมาอยู่ทำไมที่บ้านพักครูมืดก็มืดเงียบก็เงียบหวานทะเลาะกับเขาพอแต่งงานมาอยู่ด้วยกันถึงได้รู้ชาติเขาเจ้าชู้มากหวานรับไม่ได้เลยเก็บเสื้อผ้ามาอยู่ในห้องพักครูเนี่ยแหละหวานดีใจที่นุชมาหาหวานอยู่คนเดียวเหงามากเลยคืนนี้นุชไปปฏิบัติธรรมเป็นเพื่อนหวานหน่อยนะเผื่อหวานจะสงบลงได้บ้างนุชเองเป็นคนที่รักเพื่อนอยู่แล้วเมื่อเห็นเพื่อนมีความทุกข์ก็อยากจะช่วยแบ่งเบาจึงตอบตกลงไปทันทีแม้จะรู้สึกแปลกใจว่าทำไมหวานถึงอยากไปปฏิบัติธรรมในเวลาแบบนี้แถมบรรยากาศที่นี่ก็ดูวังเวงยังไงชอบกลสองสาวในชุดปฏิบัติธรรมสีขาวได้เดินลัดล้อกันไปตามถนนที่ไม่กว้างนักสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นก้ามปูต้นใหญ่เรียงรายไปตามถนนสลับกับต้นไผ่ที่ลู่ลมไปมาจู่ๆเสียงหมาก็หอนรับกันไปมาเป็นทอดๆหวานนี่หวานพานุชไปไหนกันล่ะเนี่ยสองข้างทางไม่มีบ้านคนอยู่เลยแล้วหมามันหอนมาจากตรงไหนล่ะหวานนุชกลัวหรอดูทำหน้าเข้าสิก็หวานพาไปปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์ไม่ได้พาไปที่วัดสำนักปฏิบัติก็ต้องไกลและเงียบแบบนี้แหละเมื่อทั้งคู่มาถึงสำนักปฏิบัติธรรมนุชก็พบว่าที่ศาลาของสำนักปฏิบัติธรรมนั้นมีเพียงตะเกียงเจ้าพายุห้อยติดกับเสาไว้แค่ดวงเดียวหวานทำไมที่นี่ไม่มีใครอยู่เลยล่ะไว้เรามาวันหลังดีกว่าไหมอะไรกันนุชมีคนอยู่กันตั้งเยอะ
แค่พวกเขาเข้าไปอยู่กันที่กุฏิด้านในกันหมดรอทำวัดกันตอนตีสองแล้วทุกคนก็จะมารวมตัวกันเองวานได้พานุชเข้ามาที่กุฏิเล็กๆซึ่งไม่ห่างจากศาลาด้านหน้ามากนักด้านในกุฏิมีเพียงเสื่อปูอยู่พื้นเดียวกับหมอนเก่าๆใบหนึ่งด้านบนคือมีเชือกมัดห้อยลงมาเส้นหนึ่งนุชเหลือบมองไปที่เชือกนั้นแล้วรู้สึกกลัวขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกหวานนั่นเชือกอะไรดูน่ากลัวจังยังไม่ทันที่หวานจะได้ตอบอะไรก็มีเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังออกมาจากในกุฏิอีกหลังด้านในจะร้องทำไมกันนักกันนะร้องอยู่ได้ทุกวี่ทุกวันไม่ใช่ห้องพวกหนูค่ะพวกหนูไม่ได้ร้องไห้นุชส่งเสียงออกไปแต่ทุกอย่างกลับดูเงียบไม่มีเสียงตอบกลับและเสียงร้องไห้ของผู้หญิงคนนั้นก็ได้เงียบลงไปแล้วหวานที่นี่ดูน่ากลัวจังเลยเรากลับกันดีกว่าไหมใจเย็นๆสินุชเราต้องใจมาปฏิบัติธรรมกันเราต้องมีสตินะนุชนอนก่อนก็ได้เดี๋ยวหวานเฝ้านุชให้เองนุชหันมองไปรอบๆห้องอย่างหวาดระแวงแล้วสายตาก็เหลือบไปเห็นรอยช็อคที่เอาไว้เขียนกระดานดำแต่ถูกเอามาเขียนไว้ที่ผนังของห้องนี้ไอ้ชาติมึงมันคนหลอกลวงมึงทำลายความรักของกูแบบนี้ได้ยังไงนุชยังไม่ทันจะได้คิดอะไรต่อเสียงกรีดร้องก็ดังสนั่นลั่นห้องนุชสะดุ้งตกใจแล้วหันไปมองที่หวานซึ่งนุชก็เห็นว่าหวานไม่ได้เป็นคนส่งเสียงร้องแต่หวานกำลังมองขึ้นไปที่คือด้านบนนุชจึงมองตามขึ้นไปและเห็นว่าเชือกด้านบนนั้นมันกำลังขยับและสะบัดไปมาเองในตอนนี้นุชทั้งกลัวทั้งเสียขวัญคิดอยากจะออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้แต่ทันใดนั้นประตูห้องก็ได้ถูกทุบดังขึ้นอีกครั้งอีหนูเอ้ยเมื่อไรเอ็งจะทำใจได้เสียทีนี่ก็ตายมาได้จะ2เดือนแล้วหัดทำใจเสียบ้างนะนุชได้ยินแบบนั้นก็ลุกขึ้นจะไปเปิดประตูห้องเพื่อจะบอกยายว่าไม่ใช่เสียงของพวกเธอแต่แล้วเธอก็ต้องชะงักอยู่กับที่เมื่อคิดถึงสิ่งที่ยายพูดเธอไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรใครตายแล้วมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่นี่ด้วยความสับสนและต้องการคำอธิบายนุชจึงละออกจากประตูแล้วหันหลังกลับมาที่หวานเพื่อจะได้ถามสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทันทีที่เธอหันกลับไปทุกอย่างในห้องกลับว่างเปล่าในห้องเล็กๆนี้มีเพียงนุชอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นนุชพยายามมองหาหวานทั่วห้องเธอไม่เข้าใจว่าหวานหายไปได้อย่างไรนุชนุชหวานอยู่นี่เสียงเย็นๆดังมาพร้อมกับกลิ่นสาบนุชค่อยๆแงนหน้าตามเสียงขึ้นไปมองด้านบนร่างหนึ่งในชุดสีขาวที่ดูสกปรกดวงตาเหลือกถลนลิ้นจุกปากกำลังนั่งแกว่งขาไปมาอยู่บนคือร้องออกมาจนสุดเสียงแล้วรีบเปิดประตูวิ่งหนีออกมาทันทีเธอวิ่งไปที่กุฏิแต่ละหลังแต่กลับพบว่าทุกกุฏิ
ไม่มีทั้งประตูหน้าต่างและไม่มีใครอยู่เลยสักคนนุชรีบวิ่งกลับออกมาเพื่อจะไปขอความช่วยเหลือที่ศาลาปฏิบัติธรรมและต้องวิ่งผ่านกุฏิที่เธอเคยเข้าไปพักกับหวานนุชหวานขอโทษที่ทำให้กลัวหวานควบคุมตัวเองไม่ได้มันได้เวลาที่หวานต้องผูกคอตายพอดีหวานขอโทษฝากส่งข่าวให้พ่อกับแม่หวานด้วยหวานรักนุชนะนุชได้ยินเสียงหวานชัดทุกถ้อยคำเสียงนั้นดังกังวานเข้ามาในหัวของนุชนุชสงสารเพื่อนมาแต่เธอก็อยู่ที่นี่ต่อไม่ได้แล้วทันใดนั้นก็มีเสียงโซ่จักรยานและกระดิ่งหน้ารถดังมาจากหน้าสำนักปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งเสียงเรียกของลุงสามล้ออีหนูเอ้ยอีหนูอยู่ข้างในนั้นไหมมีใครอยู่ข้างในนั้นไหมลุงจ๋าช่วยหนูด้วยนุชรีบวิ่งเข้ามาหาลุงสามล้อก่อนที่เธอจะร้องไห้ออกมาด้วยความหวาดกลัวสักครู่ก็ได้มีชาวบ้านตามกันมาอีก 3-4 คนปลอดภัยไหมนางหนูเอ้ยแล้วหนีเองมาจากบ้านไหนไม่คุ้นหน้าเลยเข้ามาทำอะไรที่นี่สำนักนี้มันล้างมาได้จะ20ปีแล้วนะชายที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเอ่ยถามหวานจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังลุงเห็นเองลงรถที่หน้าโรงเรียนแล้วเองก็วิ่งเข้าไปคุยกับใครก็ไม่รู้แล้วก็เดินหายไปทางห้องพักครูลุงก็เลยเป็นห่วงห้องพักครูนั่นไม่ได้ให้ใครมาอยู่นานแล้วหลายคนเจอผีผู้หญิงออกมาหลอกหลอนก็น่าจะเป็นผีคู่ว้านนั่นแหละเขามาผูกคอตายที่กุฏิด้านในโน่นนะนุชที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็รู้สึกใจหายแม้ว่าเธอจะกลัวแต่ในใจก็รู้สึกสงสารหวานมากในระหว่างที่ทุกคนกำลังจะออกจากสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้นุชก็ได้หันกลับไปมองภาพที่เห็นคือหวานออกมายืนโบกมืออำลาหลังจากที่นุชกลับออกมาจากตำบลที่หวานอยู่นุชก็รีบกลับไปแจ้งข่าวให้กับพ่อแม่ของหวานในทันทีทุกคนได้ชวนกันเหมารถมาที่สำนักสงฆ์ร้างแห่งนั้นพร้อมทั้งนิมนต์พระมาทำบุญใหญ่ร่วมกับชาวบ้านที่นี่และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับหวานและดวงวิญญาณทุกตนที่อยู่ณที่แห่งนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องปฏิบัติธรรมหลอนหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนเดอรี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนเดอรี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ